เช็คชื่อ44 ส.ส. ก้าวไกลหากศาลฎีกาชี้ผิดเลือกตั้งใหม่กี่เขตปาร์ตี้ลิสต์ปลิวกี่คนการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 19:32 นเช็คแถว44 ส.ส. ก้าวไกลปมลงชื่อยื่นแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112หากศาลฎีกาชี้ผิดจ่อเลือกตั้งใหม่8เขตบัญชีรายชื่อปลิว17คนเมื่อวันที่8สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.ส่งเอกสารไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เพื่อให้รีบดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจด้วยการขอคัดสำนาคำวินิจฉัยและเอกสารในสำนวนคดีทั้งสองจากศาลรัฐธรรมนูญมาถือเป็นพยานหลักฐานในสำนวนไต่สวนของปปช.ตามในมาตรา235วรรค1ประกอบในมาตรา234วรรค1 1และรีบส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา235วรรค1 1ต่อไปว่าส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลจำนวน44คนมีพฤติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่จากการเข้าชื่อยื่นเสนอร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกมาตรา112นั้นหากผลคดีออกมาชี้ว่าผิดจริงส.ส.ทั้ง44คนจะสิ้นสภาพโดยแบ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อส.ส.เขตและที่ไม่ได้เป็นส.ส.ในสมัยนี้ได้แก่ส.ส.เขตจำนวน8คน1นางสาวยานทิชาบัวเผือนส.ส.จันทบุรี2นายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรส.ส.กทม3. นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม. 4. นายจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทรา 5. นายจรัสคุ้มไข่น้ำส.ส.ชลบุรี 6. นายศักดินายนุ่งหนูส.ส.ตราด 7. นายวุฒินันท์บุญชูส.ส.สมุทรปราการ 8. นายธีรชัยพันธุมาศส.ส.กทม.ขณะนั้นเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อส.ส.บัญชีรายชื่อมีจำนวน17คน1นางสาวสิริกัญญาตันสกุล2นายนิติพลผิวเหมาะ3นายปกรณ์วุฒิปุดมพิพัฒน์สกุล4นายประเสริฐพงศ์สอนนุวัฒน์5นายณัฐวุฒิบัวประทุม6นายวรภพวิริยโรจน์7นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิขณะนั้นเป็นส.ส.กทม8. นายคำพองเทพาคำ9นายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์10นายองค์การชัยบุตร11นายมานพคีรีภูวดล12นายวาโยอัศวรุ่งเรือง13นางสาววันวิภาไม้สน14นายวิโรจน์ลักขณาอดิศร15นายสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิ16นายรังสิมันโรม17นายสุรวาททองบุกส่วนที่ไม่ได้เป็นส.ส.ในสมัยนี้จำนวน11คน1นายพิจารณ์ชวะพัฒนวงศ์2นายกัญจพงษ์จงสุทนามณี3นางสาวสุทวรรณสุบรรณอยุธยา4นายสมเกียรติถนอมศิลป์5นายทองแดงเบญจปักษ์6พันตำรวจตรีชวลิตเลาหะอุดมพันธ์7นายปริญญาช่วยเกตคีรีรัตน์8พลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถ9นายณัฐพลสืบศักวงศ์10นายทวีศักดิ์ทักษิณ11นายสมเกียรติชัยวิสุทธิกุลนอกจากนี้ยังมีส.ส.ของพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ยุบพรรคเหตุใช้นโยบายแก้มาตรา112หาเสียงเข้าข่ายล้มล้างการปกครองผิดโพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา92วรรค1 1และ2ตัดสิทธิกกบห.พรรค10ปีจำนวน8คนได้แก่1นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์2นางสาวเบญจาแสงจันทร์3นางอมรัตน์โชคประมิตรกุล4นางสาวณทีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์5นายสุเทพอู่อ้น6นายอภิชาติสิริสุนทร7
นายปฏิพัฒน์สันติพาดา8นายสมชายฝั่งชลจิตโดยขณะนั้นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นเพียงเลขาธิการพรรคเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากศาลฎีกาวินิจฉัยมีความผิดจริงทั้งหมดจะสิ้นสภาพการเป็นส.ส.โดยเฉพาะส.ส.เขตที่จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่นักสเกตบอร์ดสาวออสเตรเลียวัย14ปีขอเลี้ยงเป็ดเป็นของขวัญหลังคว้าทองโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่8สิงหาคม2567 20:49 เอริซาทรูนักสเกตบอร์ดสาววัย14ปีทีมชาติออสเตรเลียระบุว่าเธอได้ขอของขวัญจากพ่อและแม่เป็นการเลี้ยงเป็ดหลังสามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024สำหรับทรูทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024หลังคว้าเหรียญทองจากสเกตบอร์ดหญิงประเภทพาร์คด้วยคะแนน 93.18 คะแนนและเอาชนะคู่แข่งคนดังอย่างโคโคนะฮิรากิจากญี่ปุ่นและสกายบราวน์จากสหราชอาณาจักรและเป็นการได้เหรียญทองตั้งแต่ลงชิงชัยโอลิมปิกหนแรกด้วยอริซาทรูออฟออสเตรเลียรีแอคอัฟเตอร์เฮอร์รันดูริงเดอะวีเมนสเกตบอร์ดดิ้งพาร์คไฟนอลแอทเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกทิวเนย์ออฟ6 2024อินปารีสฟรานซ์ AP Photo วาดิมกีด้าล่าสุดนักกีฬาวัย14ปีออกมาให้สัมภาษณ์ถึงของขวัญสุดแปลกที่เจ้าตัวได้ขอจากคุณพ่อและคุณแม่หลังคว้าเหรียญทองนั่นก็คือการเลี้ยงเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงพ่อแม่ของฉันสัญญาว่าถ้าฉันได้เหรียญทองฉันจะได้ซื้อเป็ดมาเลี้ยงเพราะพวกมันน่ารักมากฉันจึงสามารถพามันไปเดินเล่นหรือพาไปที่ลานสเก็ตได้พิธาถึงกับหลั่งน้ำตาเมื่อสรยุทธถามเรื่องลูกสาวชัยธวัฒน์สิริกัญญาร้องไห้ตามวันที่8สิงหาคม67 12:34พิมพ์หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์9-0วินิจฉัยให้สั่งยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10ปีโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแกนนำพรรคก้าวไกลนำโดยพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชัยธวัฒน์ตุลาธนสิริกัญญาตันสกุลและอีกหลายๆคนมาร่วมพูดคุยกันในรายการกรรมกรข่าวช่วงหนึ่งที่พูดถึงน้องพิพิมลูกสาวของทิมพิธาซึ่งเจ้าตัวบอกว่าสิ่งที่แย่ที่สุดคือการไม่รู้จะต้องบอกลูกว่ายังไงก่อนหน้านี้ในวันที่ตนถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และต้องเดินออกจากสภากลับไปที่บ้านก็เห็นว่าพี่พิมพ์ร้องไห้ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงหรืออย่างสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกสาวก็ยังถามว่าคุณพ่อต้องไปศาลอีกใช่ไหมเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้พิธาก็ถึงกับหลั่งน้ำตาออกมารวมทั้งยังทำให้ชัยธวัฒน์และสิริกัญญาร้องไห้ตามไปด้วยสิริกัญญายังเล่าอีกว่าเมื่อวานนี้ตอนถูกสั่งยุบพรรคไม่ร้องไห้เลยมาร้องไห้วันนี้เพราะเรื่องความคาดหวังของเด็กๆโดยเฉพาะพี่พิมพ์ที่เขาเคยผ่านช่วงที่สูงสุดตอนที่รู้ว่าพ่อของเขาจะเป็นนายกแต่มาถึงวันที่รู้ว่าพ่อไม่ได้เป็นแล้วหรืออะไรต่างๆนานาเรื่องความคาดหวังอะไรเหล่านี้สำหรับตนมันละเอียดอ่อน